สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเชียร์ทีมชาติไทยนะครับด้เวลามาติดตามความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทั้ง2ชุดนะครับก็ผมขอโฟกัสที่ชุดใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยู23ท,ที่เตรียมทีมทั้งซีเกมส์หรือโอลิมปิกเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนชุดใหญ่หลายคนจับตามองครับจะไปป้องกันแชมป์อาเซียนครับหลังจากที่เราเองเนี่ยนะครับขนชุดเต็มไป ในสมัยที่แล้วที่สิงคโปร์เป็นชอบสนามกลางและก็คว้าแชมป์ได้แบบบนจดเลยนะครับมีเกมที่ยากบ้างแต่เราก็ผ่านได้แต่ว่าครั้งนี้ครับปัญหามันเกิดตรงที่ว่าหลายสโมสรเลือกที่จะไม่ปล่อยตัวนักเตะไปเพราะก็สามารถทําตามกฎได้ครับเพราะว่าโปรแกรมรายการในี่ของอาเซียนครับทุกๆสมัยมันไม่มีทางตรงกับฟีฟ่าเดยแต่ว่ามันเป็นรายการที่มีคะแนนสะสมของฟีฟ่านะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนครับเขาก็ไปขอคะแนนสะสมของทางฟีฟ่ามาตลอด แต่ถามว่าได้คะแนนเต็มไหมคะแนนไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็เป็นรายการสําคัญที่จะสามารถสร้างความเคลื่อนไหวให้กับทีมชาติเราได้วันนี้นะครับถ้าเราจะก้าวข้ามอาเซียนในชุดใหญ่เนี่ยผมว่ามันถึงเวลาอยู่แล้วครับเพราะว่าผลงานครั้งที่แล้วมันการันตีว่าถ้าเราไปชุดใหญ่เราเหนือกว่าแต่ครั้งนี้ครับแกนหลักของชุดใหญ่จากตรงนั้นยังพอมีอยู่แต่จุดสําคัญก็คือว่าผู้เล่นหลายคนเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ประสบการณ์ในทีมชาติอย่างน้อยก็จะเป็นสายเลือดใหม่ที่มาโนโพกิ้งได้วัดฝีมือของตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะครับ และที่สําคัญหลายคนบอ,อกว่าอ้าวแต่ถ้าเกิดมาโน่ได้เด็กใหม่มาไม่มีเวลาซ้อมจะทํำยังไงครั้งนี้ก็มีเวลาซ้อมกันไม่ให้แล้วครับไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างน้อยถ้าเป็นผมนะมุมมวงผมคือรอบรองชนะเลิศไปให้ถึงผมว่าอันนี้ก็สอบผ่านแล้วนะครับแชมป์ไม่แชมป์เนี่ยผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าทุกๆเกมถ้าเราได้เด็กใหม่เข้ามาในชุดนี้มันมีความเปลี่ยนไปได้หลายชื่อที่ออกมาไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงการแล้วเดี๋ยวผมจะบอกที่มาที่ไปว่าทําไมถึงได้ชุดนี้มา ทำให้มีชื่อคนนั้นคนนี้ในตำแหน่งกองหลังกองกลางกอง,กองหน้ามันหายไปไหนครับอ่ะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันดูนะครับประตู3คนครับกิติพง์ภูแถวเชือกจากบีจีปทุมกาพลปฐมอักคกุลจากราชบุรีและสรานนอนันอนุอินจากเชียงรายยูเนเต็ดเซนเตอร์มา4คนครับกฤษดากาแมนจากชมบุรีอ่ะสุดท้ายเจ้าแลกก็ยังมีชื่อเป็นกองหลังอยู่ดีนะครับก็ชัดเจนแล้วแหละว่ามาโน่เลือกใช้เขาในตำแหน่งนี้ครับไม่ต้องไปเถียงกันแล้วลว,ว่าจะไปเล่นกองกลางหรือเปล่า อีกหนึ่งคนครับน่าจะเป็นคู่หูของเขาเลยคือพันสาเหวียบบูนจากบุรีรัมยูเนเต็ดเฉลิม้างขีจากโพลิสเตโรและจักรพันธ์ไพรสุวรรณจากบีจีปทุมครับแบ็คขวามาคนเดียวเลยครับสุพนันบุรีรัตจากการท่าเรือนะครับซึ่งมีคําถามแน่จากแฟนบอลและแม้แต่ผมเองครับว่าโอ้ทำไมเสริมมาแค่คนเดียวแต่ทัานมีที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมตำแหน่งนี้ถึงขาดในนามทีมชาติชุดนี้แบ็คซ้ายครับธีรทรบุญมาทันจากบุรีรัมยูเนเต็ดฉัดมงคลเดินธนาโรดจากชลบุรีเอฟซีสัสลักษัยประโคนจากบุรรยูนเต็ด มิดฟิลตัวกลางครับสารัตย์อยู่เย็นจากบีจีปทุมวิรเทพอมพันจากเมืองทอง United, ยูเนเต็ดเพียรดนฉำรัศมีจากบุรีร,รัมยูเนเต็ดมิดฟิลตัวรุกครับสุบัญญาปุริสายจากชลบุรีเอฟซีศิีกรเจรตกูลจากเชียงรายยูเนเต็ดและสารวัตรเดดมิดนะครับจากเครดาในลีกของมาเลเซียครับไปขวาชนรงพรมสีแก้วจากชลบุรีเอฟซีและเจริญศักดิ์วงกรจากเมืองทองยูเนเต็ดครับส่วนปีกซ้ายบดินผาลา จากการท่าเรือและเอกนิป,ปัญญาจากเมืองทองอยูเนเต็ดส่วนกองหน้านะครับสคนนี้เลยครับไม่หนีจากนี้แล้วครับก็งงเหมือนกันว่าไม่สามารถหาเขาดื่มมาแทนได้จริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายเทียสินแดงดายืนหนึ่งครับจากบีจีปทุมและอดิศักไกรสศรยังคงมาครับจากเมืองทองอยูเนเต็ดก็ถือว่ามีส่วนผสมที่เก๋าของตัวทีมชาติอย่างทีลทรบุญมาทันสารัตยยุ่เย็นและก็เทียสินแดงดาครับซึ่งก็มีแข้งที่อยู่ชุดแชมป์เมื่อปีก่อน อยู่8คนด้วยกันส่วนพวกหน้าใหม่ที่ยังเล่นทีมชาติชุดใหญ่ไม่กี่นะัดหรือว่ายังไม่เคยลงเล่นเลยก็อยู่เกือบครึ่งทีมเลยนะครับในชุดนี้เรามาไล่เรียงขุมกําลังทีละตําแหน่งดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูนะครับ ทั้งก่อนเนี่ยสามคนอยู่ชัช่วงรักษาอาการบาดเจ็บหมดเลยนะครับชัดชัยบุตรพรมจาก b ีจีปทุมเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ปฏิเสธการมาร่วมงานกับทีมชาติเพราะว่าอยากจะโฟกัสในการกลับไปยึดมือหนึ่งกับ B ีจีปทุมร่างกายตัวเนี้ยร้อยปซนแล้วนะครับแต่เจ้าตัวคงอยากจะโฟกัสกับการเล่นกับสโมสรเพราะว่าในช่วงนี้ครับประตูอย่างกินิพง์เองจะมาติดทีมชาตินั่นหมายความว่าชัดชัยจะได้ซ้อมกับทีมเต็มๆก็คงจะมีโอกาสเพื่อที่จะ เรียกฟอร์มเก่งกลับมาแล้วมีโอกาสที่จะฉายแววให้เห็นนะครับว่าเขาพร้อมจะกลับมาแย่งมือหนึ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีครับเลยถอนทีมชาติไปส่วนศิวรักษ์เทศสูงเนินครับอาการบาดเจ็บยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่ามีชื่อไปในรายการได้ไ,ดไหมไปได้แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าถูกตัดตัวทิ้งไปส่วนกบินทำสัตจ,จานันอันนี้ไม่อยู่ในโผแต่แรกยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บซึ่งชัดเจนว่ายัางเรียกความฟิตอยู่แล้วเลขสองไม่รู้จะกลับมาทันในช่วงเกมแรกๆหรือเปล่า ส่วนที่ติดมาในครั้งนี้นะครับสตัวเลือกแรกอย่างกินิพงพ์ผูแถวเชือดแล้วก็กำพลปฐมอาัคากุลนี่คือหน้าประจําอยู่แล้วครับในช่วงที่ฉัดชยัยศิวรักษ์กาวินเจ็บนะครับสคนนี้จะอยู่ในโผอยู่แล้วก็เคยติดลงเล่นสลับกันมาตลอดในโปรแกรมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาตามไปทินฟีฟาเดหลังจากผลงานยอดเยี่ยมกับสโมสรมาตลอดในช่วง1-2ถึงฤดูกาลหลังนะครับส่วนรายขอสรานอน์อนุอิน ก็จะเข้าเป็นมือ3หลังจากโชว์ฟอร์มยึดมือ1จากอภิรักษ์บรวงในเชียงรายยูเนเต็ดได้ซึ่งสรานนนเองประสบการณ์ในทีมชาติเคยมาซ้อมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยติดต่อเนื่องในชุดสุดท้ายสักเท่าไหร่ครับมาที่กองหลังกันบ้างครับก็เริ่มกันที่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับตัวหลักของมาโน่ที่ขาดไปเนี่ยคือมาเนลทองเบียครับ ซึ่งยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดแต่ก็ยังมีกฤษฎาการแม่แล้วก็พันษาเหวี่บูลที่เป็นตัวหลักของมาโนเช่นเดียวกันจะยึดคู่เซนเ็นเตอร์ตัวจริงได้ไม่ยากแน่นอนส่วนเฉลิมศักดิ์อักขีจะเป็นตัวสแปร์รองลงมาครับเพราะว่ายุคข,ของมาโนดูเหมือนเจ้าตัวนะครับก็จะเรียกเจ้าเป็ดเนี่ยเข้าแคมป์ต่อเนื่องมาก ส่วนจักรพันธ์ภัยสุวรรณของ b ีจีปทุมนะครับอันนี้ก็ถูกเลือกเข้าสู่ทีมในชุดสุดท้ายนะครับเอาจริงๆเจ้านุ๊กเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในโผ75คนด้วยนะครับเพราะว่า b ีจีปทุมเนี่ยไม่ได้ปล่อยตัวมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็ส่งกลับไปให้กับทีมงานของมาโน่ลงทะเบียนในชุด70คนสุดท้ายนุ๊กก็เลยมีโอกาสมาติดในชุดสุดท้าย23คนนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยมีปัญหาคือตัวเลือกน้อยผมคิดว่ารายชื่อของจักรพันธ์ จะเป็นสเปรในเซนเตอร์ด้วยหนึ่งเนื่องจากว่าเขาบิลอัพบอลได้ดีสร้างเกมได้จากแดนหลังไปข้างหน้าแล้วก็ขยับมาเล่นแบ็คขวาได้ด้วยเพื่อมาช่วยทางฝั่งของสุพนันบุรีรัตน์ซึ่งติดไปตำแหน่งแบ็คขวา,าชีพเพียงแค่คนเดียวนะครับขยับมาที่แบ็คขวานี่แหละรครับที่เราพูดกันว่ามันมีปัญหากันอยู่ติดแบบคนเดียวที่เป็นแบ็คขวา,าชีพเนี่ย ก็ไม่มีกับตันต้นนาริบาร์ดินวิเวัตโนดมซึ่งจะไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ร่วมกับสุประชัยใจเด็ดแล้วก็สุประชัยเหมือนตาซึ่งไม่มีชื่อก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้นเองตอนประกาศ75คนที่จะส่งลงทะเบียนไปเนี่ยแล้วขอชื่อคอนเฟิร์มกับสโมสรบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ส่งกลับมาอยู่แล้วนะครับในชื่อของนาริบร์ดินอีกหนึ่งคนฟิลิปโรเลอร์นะครับยังเจ็บยาวอยู่ไปๆมาที่ยังเล่นไม่ได้ด้วยนะครับอาการ5าเรือก็หายไปอยู่แล้วนี่คือทีขขอ ไปโฟกัสเรื่อง,องการย้ายทีมอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆที่สตองโดก่อนจะมีข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญากับทางแบงคอกเนี่ยนะครับทางแบงคอกไม่ได้ปล่อยตัวหลักมาหลายคนเลยแหะครับตัวหลักที่เคยเล่นทีมชาติไทยอยู่แล้วและประสบความสำเร็จในอาเซียนเนื่องจากว่าจะได้ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบไม่ต้องด่ามากกันว่าอา้าวทำไมปล่อยคนนี้มาไม่ปล่อยคนนี้มา,มนนมาก็เลยกลายว่าไม่ปล่อยตัวมีประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเลือกปล่อยคนที่ อาจจะประสบการณ์ในทีมชาติชุดใหญ่น้อยมาช่วยทีมชาติในชุดนี้ครับก็เหมือนกับว่าเวทกันนะครับเพื่อให้ทุสบูศรเนี่ยกระจายกันส่งนักเตะที่ทามาโน่ต้องการมาให้ได้มากที่สุดก็ต้องอยอมรับว่าทํางานค่อนข้างยากแต่ก็เห็นใจสมโมสรด้วยนะครับเพราะว่าแบงค์เขาเองก็อยากจะเตรียมความพร้อมเพื่อจะมาลุ้นแชมป์กับทางบุรีรัมในช่วงเลก2ก็อยากจะปรับแก้ไขในช่วงที่ทีมชาติแข่งขันส่วนบ g จเอง ก็คงเลือกปล่อยบางตำแหน่งเหมือนกันเพราะว่ากำลังผ่าทีมครั้งใหญ่แล้วก็ต้องให้มาสบิทเนี่ยซ้อมอย่างเต็มที่แน่นอนครับมาโน่เรียกสุบนาณบุรีรัตน์อันนี้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวจริงของการท่าเรือในยุคนับปัจจุบันและก็เป็นนักเตะท,ที่ดูแล้วเนี่ยฟอร์มคงเส้นคงวามากที่สุดของสิงห์เจ้าท่าในฤะดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแบ็คขวาเนี่ยมาโน่เรียกบางคนอย่างที่ผมบอกแหละเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจกักรพันมาเสียทีหลังเพราะอาจจะมาแทนตำแหน่งตรงนี้ของสุบนาณได้และอีกหนึ่งคนที่เราลืมไป ซาสาระไห้ประโคนสามารถโยกจากแบ็กซ้ายมาเล่นแบ็กขวาได้ด้วยนะครับคราวนี้มาตำแหน่งแบ็กซ้ายดีกว่ากับตันอุ้มเทียรทรบุญมาทันตัวเลือกเบอร์หนึ่งและเป็นขายประจําของช้างศึกก็ยืนยันอยู่แล้วนะครับเป็นสิบเอ็ดคนแรกถ้ามีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ตัวเลือกรองลงมาผมคิดว่านะตรงนี้จะเป็นโอกาสของฉัดมงคลเรืองธนารน์นะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งจากชมบดีที่ลงเล่นชุดใหญ่ไปแล้ว ในเกม kings ครับก็เล่นกับเทียทรอนเนี่ยนะครับเทียทรอนขยับเข้ากลางไปแล้วก็ปั้นฉัดมงคลได้ด้วยผมว่า2อคนนี้เล่นเข้ากันได้ด้วยนะครับและคิดว่าอุ้มเองในเพอเผลอเนี่ยอาจจะส start เป็นกองกลางด้วยนะครับในชุดหลักชุดนี้เพราะว่าขาดกองกลางคนสําคัญหลายคนเลยนะครับในทีมชาติชุดนี้สําหรับเคสของน้องนายฉัดมงคลเนี่ยนะครับก็ถูกดึงขึ้นมาสลับตัวกับเชียรพิพัฒน์สุพรรณเพศซึ่งจริงๆเนี่ยมีชื่อเป็น23คนสุดท้ายด้วยนะครับแต่ว่า กลายเป็นว่าถูกดึงลงไปเล่นในรุ่นอายุมไม่เกิน23ปีไปเตรียมทีม4เกมแทนและก็อีกรายที่มีชื่ออยู่แล้วก็คือสัสลักษ์ไหยประโคนซึ่งตอนนี้กลับมาลงเล่นต่อเนื่องในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับบุรีรัมแล้วนะครับตอนที่แผงมิดฟิลครับ ไม่มีชื่อของพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลจาก B ีปทุมนะครับเพราะว่าต้นสังกัดเนี่ยไม่ได้ปล่อยตัวมารวมถึงิติพันพุ่งจันทที่แบงคอกก็ไม่ปล่อยตัวเหมือนกันครับพวกนี้เป็นขาประจําของทีมชาติและก็ประสบความสําเร็จในรายการดับอาเซียนแล้วก็ทําให้ต้นสังกัดเนี่ยอาจจะเก็บนักเตะไว้ใช้เพื่อเตรียมฝึกซ้อมในช่วงเลกสองที่จะเริ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนแบงคอกก็อยู่ในกลุ่มที่อยากจะขับเคลียรลุ้นแชมป์กับบุรีรามส่วนบ g จีที่ผมบอกนะครับว่าการผ่าทีมครั้งนี้จะมีนกเเตหเข้้าามาดวย และมสธมิดก็อาจต้องเลือกนะักเตะบางคนที่เป็นตัวหลักที่เขาคิดว่าจะใช้ในการเตรียมทีมฝึกซ้อมเก็บไว้นะครับใช้งานในช่วงปรับแก้ไขกันด้วยนะครับเพื่อให้ทีมกลับมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดแต่ว่าบีจีก็ยังปล่อยตัวหลักมานะครับอย่างสารัตอยู่เย็นก็ถูกส่งมาให้กับทีมชาติชุดนี้นะครับก็คิดว่าเป็นตัวหลักอยู่แล้วคงจะยืนคู่กับบบรเทพป้อมผนุ์จากเมืองทองครับหรืออาจจะเป็นพิรดลนฉำรัศมีจากบุรีรัมยูนเต็ดซึ่งช่วงหลังนี้ก็มีโอกาสลงเล่นบ่อยครั้งกับประสาทสายฟ้าเหมือนกัน หรือแม้แต่ศิวกรตีตะกูลครับซึ่งฤดูการนีนะ้ถอยลงามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางให้กับเชียงรายเต็มตัวทำผลงานยอดเยี่ยวนะครับการคุมจังหวะเกมแล้วก็ขึ้นไปสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมด้วยและหนึ่งคนครับลูกน้องเก่าของมาโน่ครับสมัยคุมทีมแบงคอกยูเอเทตนั่นคือเจ้าแคมป์สรวัตเดชมิดครับซึ่งในเลกที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นกับเค da าในลีกของมาเลเซียก,ก็เล่นได้ทั้งตัวกลางหมายเลข8นะครับหรือว่าขยับเล่นย์เมเกอร์ หมายเลข10นะครับส่วนมิดฟิลต์ตวลูกจริงๆก็ขาดหายไปหลายคนเลยนะครับอย่างชนาทิพย์สมกสินนักเตะของคาราสิฟอนตาเร่นศึกเจลีกคนนี้ไม่มีชื่อใน75คนแรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาประกาศชัดเจนว่าต้นสังกัดเนี่ยก็ให้เจนเนคิดเองนะครับว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ว่าเจก็เคยได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าร่างกายเขาเนี่ยมันเจ็บมาตลอดเลยแล้วไม่มีโอกาสได้พักนะครับแล้วอยากจะโฟกัส กับฟอนตาเล่เต็มที่ก็ขอพักจากทีมชาติและเปิดโอกาสให้รุ่นน้องไปนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว3าสมัยก็แน่นอนนะครับพอคุยเคลียร์แล้วเนี่ยไม่ใส่ชื่อหมายเสียโคต้าตอนที่หนึ่งคนครับสุประโชคสรารชาติเกมรุกช้างศึกจากสโมสรคอนเซิร์เด้ซัปโปโรที่ต้นสังกัดเนี่ยก็ไม่ปล่อยตัวนะครับเพราะว่าก่อนเนี่ยยืมตัวและล่าสุดเนี่ยเซ็นถานวรไปแล้วหปีนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยต้องเก็บตัวในช่วงพรีซีซั่นกับทีมอย่างแน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งคน กองกลางที่อยู่ต่างประเทศนะครับอย่างธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวหลังจากที่ผ่าตัดหัวเขา่าแล้วก็พักยาวนะครับคราวนี้รายชื่ออย่างที่อยู่ใน75คนที่ไม่ได้พูดถึงการไม่ติดมาเนี่ยนะครับจากพันแก้วพรมจากราชบุรีที่กาลังฟอร์มดีเนี่ยก็ขอถอนตัวไปนะครับส่วนวรชิตกฤตศรีศบาเพลยจากบีีแล้วก็ปกเกล้าอนันต์ซึ่งเป็นนักเตะจ,จากแชมป์ครั้งก่อนทั้งคู่เลยเนี่ย สโมสรต้องสังกัดทั้ง BG แล้วก็แบงคอกเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยตัวมาดังนั้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสของตัวเก๋าอย่างสุบัญญาปุริสายจากชลบุรี FC ที่ทำไป3ามแอสซิในลีกเนี่ยมีชื่อมาอยู่ในชุดสุดท้ายนั่นเองครับขยับมาที่แผงเกมลุกริมเส้นนะครับเมื่อไม่มีสุบรัณเหมือนตาซึ่งไปฝึกกับเลสเตอร์แล้วก็บิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมที่ BG ไม่ได้ปล่อยตัวมาเลยเจะเหลือตัวหลักเพียงแค่ ชันต์รงพรมสีแก้วดาวรุ่งจากชชวุรีเอฟซีที่มาโน่เนี่ยเคยลองใช้งานไปแล้วในคิงส์ครับส่วนอีกรายหนึ่งมาโน่จิ้มไปที่จเจริญศักดิ์วงก่รครับปีกความเร็วสูงที่เพิ่งย้ายจาก BG ไปเมืองทองแบบสายฟ้าแลบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มาดูปีกซ้ายกันบ้างครับบดินผาลาครับจากสิงเจ้าท่าทําไป4ประตู3มแอซิ์ในลีกแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยนะครับติดตลอดในยุคข,ของมาโน่ก็มาพร้อมตัวจริงด้วยนะครับส่วนอีกรายหนึ่ง เอกนิตปัญญาคัมแบ็กกลับมาสู่ทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่ไม่มีอาการบาดเจ็บร,รบกวนแล้วก็ลงเล่นให้กับเมืองทองยูเนเต็ดอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังนะครับก็เชื่อว่ามีโอกาสจะลุ้นแย่งตําแหน่งตัวจริงกับเจ้าโดมบดินผาลาด้วยส่วนกองหน้าตัวเป้าครับไม่มีชื่อของสุปชัยใจเด็ดนะครับซึ่งไปฝึกกับเลสเตอร์แล้วตอนนี้ก็เป็นดาวนันโบร่วมในศึกไทลีกเลกแรกด้วยที่10ประตูแต่ยังมีข่าวดีกับมาโนนะครับเพราะว่า ทีเสินแดงดาเนี่ยก็ตอบรับมาร่วมงานทีมชาติลาบีทีปทุมก็ปล่อยมาช่วยด้วยนะครับนี่คือดาวสันโวตลอดการของอาเซียนครับด้วยผลงาน19ประตูและก็เคยคว้าแชมป์อาเซียนครับไปแล้ว2สมัยด้วยกันอีกหนึ่งตัวเลือกครับอดิศักไกรซอนครับที่ทําไปแล้ว11ประตูในอาเซียนครับและก็เป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยเหมือนกับบุ้ยเหมือนกันแต่ฟอร์มการเล่นในลีกถึงแม้จะยิงไปเพียงแค่4ประตูกับเมืองทอง แต่มาโนโพกิงและก็ทีมงานเนี่ยก็คงจะรู้วิธีการใช้งาน AK9 นะครับก็เลยตัดสินใจเรียกเข้ามาในชุดนี้เนื่องจากว่ากองหน้าที่มีอยู่ณขานี้ของบ้านเรานะครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดกันตามตรงเนี่ยก็อยู่ในขาย3าคนนี้แหละครับสุบชัยใจเด็ดทียสินแดงดาไอักไกรสอนและก็สุพณันเหมือนตาเพราะมันหายไป2คนนะครับก็คงไม่มีทางเลือกนะครับที่อาจจะต้องเรียกดาวรุ่งคนอื่นเข้ามามันก็ต้องเอาตัวหลักที่เป็นตัวเก่าเข้ามาประคองก่อนแล้วก็อาจจะใส่ดาวรุ่งอย่างลนล่าสุดเนี่ย ก็เป็นบรเมศอาจวิไลที่มีโอกาสเข้ามาในแคมป์ชุดนี้ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมีอุ่นเครื่องสองนัดนะครับอาทิตย์ที่11ทธันวาคมเจอกับทางเมียนมาแล้วก็วันพุทธที่14ทธันวาคมจะพบกับทีมชาติไต้หวันนะครับแข่งขันที่สนามมทรังสิท นะครับก็คือธรรมศาสตร์ทั้งสิทธิ์นั่นแหละครับเวลา2ทุ่มครึ่งมีการถ่ายทอดทาง a i s p l a y ให้ดูทั้ง2นัดด้วยน,นะครับก็เป็นการลองทีมก่อนจะเดินทางเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของจริงซึ่งแน่นอนครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เตะก,กันในแก๊ปเวลาเดิมประมาณสัก1เดือนแต่ว่ามีการเดินทางไปแข่งแบบเย่าเยือนตลอดไม่ได้แข่งสนามกลางเหมือนในช่วงสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วจากสถานการณ์โควิดแล้วนะครับไทยเราเองครับก็ถือเป็นแชมป์เก่าและเป็นแชมป์สูงสุด6สมัยนะครับอยู่ในกลุ่ม A มีโปรแกรมเยือนนรู แล้วก็เล่นในบ้านเจอฟิลิปปินส์ไปเยอิอินโดนเซียแล้วกลับมาเล่นในบ้านเจอกัมพูชาซึ่งในเกมแรกนะครับเราจะบุกไปเยือนบูนายก่อนในวันที่20ธันวาคมนี้และก็จะจบรอบแบ่งกลุ่มในวันที่2มกราคมนะครับจากนั้นจะเอา แชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มของทั้ง2ฝั่งนะครับมาประกบเจอกันในรอบรองชนะเลิศแล้วก็เตะแบบเย้าเยือนนะครับไปถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของศึกอาเซียนคัพนะครับซึ่งทีมไทยเป็นแชมป์เก่าแล้วก็ประกาศตัวออกมาผมว่ามันมีหลากหลายมุมมองนะครับพยายามจะอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าทําไมถึงจะมีตัวนั้นตัวนี้เพราะว่าการประกาศรายชื่อในช่วงแรกถ้าเราจํากันได้นะครับเจ็ดสิบห้าคนน่ะอันนั้นนะครับผมบอกตามตัวว่าไม่ควรได้จะเสนอออกมาครับเพราะว่ามันเป็นการ เพียงแค่ประกาศรายชื่อแล้วส่งให้สโมสรเพื่อให้สโมสรตอบกลับมาว่าสามารถที่จะให้ใครได้บ้างพอมันคอนเฟิร์มมาแล้วเนี่ยนะครับมันเหลือประมาณ40่สิบรายชื่อเนี่ยมันตัดไม่ยากหรอกครับออกมามันก็ชุดเดิมๆแต่คราวนี้ที่มันมีหน้าใหม่เข้ามาเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับตัวหลักหลายคนที่สโมสรต้องให้เนี่ยเขาดันเก็บไว้ใช้งานครับเนื่องจากว่ามันไม่ตรงตามไปทินฟีฟาเด่นะนคือหประเด็นกับ2คือบางทีนะครับมีการเตรียมทีมแล้วต้อง เปลี่ยนแปลงทีมอย่างเช่น BG เนี่ยนะครับโอ้ก็ลำบากเหมือนกันที่จะให้ตัวลงถึงแบงคอกเออาจะต้องการจะคว้าแชมป์เขาก็อยากจะไปเช่นเดียวกันกับราชบุรีราชบุรีก็ถอนเหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยราชบุรีกลายเป็นว่ามีลุ้นเหมือนกันที่จะติดไปเล่นในศึก FFC Cha ชมเปี s e ส์ลีกนะครับอะไรไปเกิดขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่มันพักประมาณเกือบ2เดือนเนี่ยถ้าซ้อมกันดีๆเติมตัวดีๆมันมีเวลาในการสร้างทีมใหม่ได้เลย อันนี้คงไม่แปลกนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลควรจะเข้าใจในเคสนี้เหมือนกันสําหรับอาเซนยนคัพในครั้งนี้แล้วก็มาโน่เองผมเชื่อว่าเขารู้โจทย์นี้อยู่แล้วไม่งั้นในไทยลีกไม่หลีกทางให้เราจัดโปรแกรมไว้ให้มาโน่มีเวลาในการฝึกซ้อมขนาดนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่มีข้อแก้ตัวถึงแม้ว่านักเตะจะไม่ฟูลทีมแต่ถึงเวลาะไรครับที่มาโน่ต้องโชว์ศักยภาพนะครับกับนักเตะที่มีเพราะว่าชื่อที่ผมไล่เรียงไปผมยังเชื่อว่าถ้าเก็บตัวขนาดนี้นะครับในช่วงเวลาขนาดนี้เราก็สู้ได้ครับ นักเตะหลายคนมีศักยภาพเพียงพอนะครับและถ้าเกิดมันดีขึ้นมามันก็ต่อยอดไปถึงเอเชียนคัพถึงแม้เอเชียนคัพเนี่ยจะเลื่อนไปในปีหน้านู้นแล้วนะครับแต่ทีมชุดนี้เด็กหลายคนอายุยังน้อยก็จะมองไปถึงบอลโลก2 0 2 6ในรอบคัดเรือของโซนเอเชียได้ด้วยส่วนเรื่องของนักเตะที่มีข่าวว่าจะมี10คนสแตนบายไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องหลังบ้านซึ่งอาจจะมีการประกาศออกมาหรือเปล่าลผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปเสร็จปุ๊บรายชื่อของสมาคมประกาศปุ๊บเนี่ย ถ้ามีคนถอนมันเกิดขึ้นได้นะครับก่อนที่จะมีการเรียกตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมหรือว่าถ้าเข้าแคมป์ไปแล้วเกิดบาดเจ็บก็เรียกเสริมได้ตลอดเวลาเพราะ23คนนี้เดี๋ยวต้องส่งให้กับ a f f ก่อนแข่งก่อนแข่ง1วันอยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเปลี่ยนใครไม่ได้แล้วถ้านักเตะคุณบาดเจ็บจะเปลี่ยนใกนกรดีเดียวคือมีตัวสแตนบายจาก70คนที่ลงทะเบียนไว้ไปเปลี่ยนในกรณีที่มีนักเตะติดโควิดครับนั่นคือกฎที่มีกฎพิเศษออกมาถ้าเราจัมาได้กฎเนี้ เราย้อนไปถึงยู23ชิงแชมป์อาเซียนที่ซาบดอบโดกาเซียไปคุมเนี่ยเข้าใจกันได้เนี่ยหลายชาติเปลี่ยนนักเตะกันโอ้ยกชุดเลยนะครับเปลี่ยนที่เป็นสิบคนหลังจากโควิดระบาดแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าไม่น่าะเปัญหาแล้วหลายคนผ่านการติดโควิดมาเกือบหมดแล้วครับพูดตามตรงเลยนักเตะทีมชาติไทยที่เป็นชุดก่อนนะครับที่ไปเล่นเอเชียนคัพเนี่ยกลับมาติดกระนาวเลยและชุดเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนถ้าพูดถึงโควิดไม่ต้องอายกันแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติทุกคนเคยติดหมดแล้วครับผมเชื่อว่าจะเป็นชุดเน้ยป็หลลักอู่แว จะถอนน็คือนักเตะบาดเจ็บในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับอ้าวใครนะครับคิดว่านักเตะคนาไหนตกสํารวจหรือว่าชุดนี้น่าดูน่ารุ้ยังไงก็คอมเมนต์มนาะพูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็อาจจะหยิบคอมเมนต์ตรงนี้เอามาเป็นประเด็นต่อไปในการที่จะต่อย,ยอดในคลิปต่อไปเหมือนกันเพราะว่าเราต้องตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในการเก็บตัวฝึกซ้อมอรายการน,นี้แน่นอนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดซ u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube มพ์เคิรคิดไซโค เฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราชื่อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ใครรักการอ่านไปเลยครับที่เว็บไซต์เราเปิดมาแล้วนะครับ w w w t h i n k c u r v e c o เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ